วัสดีครับซึ่งล่าสุดก็มีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณถนนพระราม6แยกศรีอยุธยาด้วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีซึ่งชายหนุ่มดังกล่าวได้ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วจึงไม่ทันระวังช่วงหลังรถไฟจนพลาดล้มเองโดยผู้โพสต์ระบุว่าล้มไม่มีคู่กรณีขับเร็วกระโดดข้ามหลังรถไฟไปล้มเองถนนพระราม6มุ่งหน้าแยกศรีอยุธยาคนเจ็บปลอดภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วแฮชแท็กนายแบบรูปหล่อซึ่งอย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีผู้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์มียอดแชร์สูงถึง 15,000 ครั้งมีชาวเน็ตจำนวนมากต่างอยากจะอาสามาเป็นหมอพยาบาลเพื่อดูแลชายหนุ่มรายนี้และคอมเมนต์อีกจำนวนมากที่แสดงความเป็นห่วง